วัสดีครับผมแพทริกเจติพัฒน์กมลโกมุตตอนนี้เป็นนักธุรกิจครับตอนนี้ธุรกิจที่ทำอยู่นะครับก็เกี่ยวกับการศึกษาบ้างการลงทุนบ้างผมเป็นประธานกรรมการนะครับรักการที่เราจะได้ไปคุยกับคนแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นในสังคมผมเรียนจบจาก Biola University California กลับมาเมืองไทยแล้วรู้สึกตกใจว่าคนไทยใจดีมากใจดีกว่าฝรั่งอีกก็ทำงานด้วยแล้วจะสบายใจชอบผู้หญิงที่ช่วยเหลือคนอื่นนะครับคือแพ้ทางที่สุดคือผู้หญิงที่ทำความดีน่ารักน่ารักที่เล่นที่จริงผมไม่รู้จริงๆนะครับเรื่องความรักเนี่ยอยากให้เขาชวนเราไปทำสิ่งที่สนุกๆเพราะว่าผมจะโฟกัสกับเรื่องงานอย่างเดียวตอนนี้เครียดมาก